ีวิตนอกจอของนกจันทนาค่ะตัวจริงรวยเป็นพันล้านกันเลยทีเดียวนอกจอของนกชอบรับบทคนใช้เขาคนนี้เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทอีกหนึ่งคนค่ะที่เล่นได้หลากหลายบทบาทจริงๆแล้วก็ชีวิตนอกจอของเขาไม่ธรรมดานะคะหลายคนมักจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีละค่ะสำหรับเขาคนนี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มากด้วยคุณภาพจริงๆผลงานในวงการบันเทิงของเขาก็มีให้ได้ติดตามกันอย่างเรื่อยค่ะนั่นก็คือนกจันทนาสิริผลนั่นเองเป็นดารานักแสดงรุ่นใหญ่ที่มักจะรับบทคนใช้ค่ะบทนี้นี่แหละค่ะทำให้เขานั้นเป็นที่รู้จักกันจากเหล่าแฟนคลับทั่วทั้งประเทศเพราะฝีไม้ลายมือในการแสดงของเขาไม่ธรรมดาเลยหลายคนก็จะชื่นชอบในฝีไม้ลายมือการแสดงของเขาอย่างละครเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องขบวนการคนใช้และละครเรื่องนี้แหละค่ะทำให้เขาเป็นที่โด่งดังมากๆค่ะซึ่งแม่นกนั้นพอรับบทนี้บอกได้เลยนะคะว่าปังจริงๆเลยละค่ะปัจจุบันนี้คุณแม่นกกับลูกชายได้ไปออกรายการแล้วก็พิธีกรได้มีโอกาสถามถึงเงินถามถึงรายได้ค่ะว่ามีรายได้ถึง10,000,000,000กันเลยจริงหรอและลูกชายของเขาเนี่ยได้ตอบว่าจริงครับเหรียญยันหนุนดวงห้าวแถวรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสร้างหลวงปู่ทวดโดยไม่ได้รับการบริจาคเลยแม้แต่บาทเดียวหลังจากนั้นก็ไปต่อยอดกับการทำหนังให้กับอาจารย์หนูกันภัยบอกชีวประวัติหลังจากนั้นก็ฮอตมากแองเจลิน่าโจลี่ก็ยังจะต้องมาสักหลังจากเหรียญเราเนี่ยไปต่อยอดไปเป็นนาฬิกายันห้าแถวทีนี้ก็โด่งดังไปถึงยุโรปเลยครับรายได้ประมาณ 3-5 ล้านบาทและลูกชายยังบอกอีกว่าไม่เคยรู้สึกอะไรที่มีเงินหมื่นในบัญชีกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังไงก็ทำตัวง่ายๆแหละส่วนในเรื่องเงินนั้นคุณแม่ก็เป็นคนเก็บทั้งหมดค่ะและนี่ก็เป็นคำตอบที่เราได้นำมาฝากกันนั่นเองค่ะ